5เรื่องจริงของก้าวเกิกพลหลังมีประเด็นกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะในวงการบันเทิงตอนนี้มีนักร้องนักแสดงน้องใหม่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายค่ะด้วยความสามารถแบบล้นเหลือทำให้หลายคนได้เห็นซุปตาร์ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นเดียวกันกับก้าวเกิกพลเพชรรัตน์นักร้องหนุ่มเพียงวัย17ปีจากแดนใต้จังหวัดพัทลุงค่ะเจ้าของเสียงร้องหนุ่มในเพลงสุดโด่งดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นเกิดดราม่า กับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะจนชาวเน็ตให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางดังนั้นวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านมาเปิดเผย5เรื่องราว5เรื่องจริงก้าวเกิกพลหลังมีประเด็นกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะมีเรื่องราวไหนกันบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากอันดับที่1 นักร้องเพลงฮิต300กว่าล้านวิวท้ายเอ่ยชื่อถึงก้าวเกิกพลเชื่อว่าหลายๆคนต้องคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะเจ้าของเสียงร้องหนุ่มในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโดยเพลงนี้เป็นเพลงของลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ได้ก้าวเกิกพลมาร้องฟีเจอริ่งกันด้วยและเพลงนี้ก็โด่งดังมียอดวิวสูงกว่า300ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะอันดับที่2เป็นอดีตนักร้องเปิดหมวกด้วยความที่ก้าวเกิกพลนั้นเป็นบุคคลที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งความชอบนี้ก็เคยทำให้เขานั้นร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดมาแล้วด้วยค่ะอันดับที่3เขาร่วมประกวด The Voice Kids ก้าวเกิกพลนั้นใช้ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเขาร่วมประกวดในรายการ The Voice Kids Thailand ซีซั่น5ซึ่งมีผู้ชมคลิปกว่า29ล้านวิวอีกทั้งยังเคยโชว์ความสามารถในรายการ Super 10ในเพลงตราบธุลีดินอีกด้วยค่ะยังมีผู้เข้าชมสูงถึง14ล้านวิวอันดับที่4มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วซึ่งความมานะพยายามฝึกฝนความสามารถทางด้านการร้องเพลงทำให้หนุ่มก้าวเกิกพลเขามีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงโปรดมองรักแท้แผ่แม่ผัวมีสิทธิ์รักไม่มีสิทธิ์ครอบครองเป็นต้นค่ะและอันดับที่5ดราม่าแรงกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นถือเป็นประเด็นแรงที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากค่ะหลังจากที่เจ้าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดนแชร์ว่าไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้กับก้าวเกิกพลซึ่งทางด้านเจนนี่เองก็โต้กลับบอกว่าไม่เคยโกงใครแต่ทางด้านก้าวก็ได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กแจ้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงครับให้พาไปสาบานวัดไหนก็ได้งานนี้จะจบลงยังไงคงต้องรอติดตามชมกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ